อดีตดาว NFL ดับแขวนคอในห้องขังอดีตดาว NFL แอรอนเฮอร์นันเดสถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องขังเพียง4วันหลังถูกพิจารณาให้พ้นผิดจากข้อหาฆาตกรรมเมื่อวันที่14มิถุนายน2013แอรอนและโอดินลอยด์ได้ทะเลาะวิวาทกันในไนท์คลับของบอสตัน3วันต่อมาแอรอนและชายอีก2รายได้ไปรับตัวโอดินจากบ้านพักในแมสซาชูเซตส์เชื่อว่าเพื่อเผชิญหน้าเกี่ยวกับข้อบาดหมางไม่กี่ชั่วโมงให้หลังนักวิ่งนิรนามรายหนึ่งก็ได้พบศพของโอดินที่มีแผลกระสุน6นัดที่สวนอุตสาหกรรมราว1ไมล์จากบ้านของแอรอนในปี2015แอรอนถูกตัดสินลงโทษในข้อหาฆาตกรรมและถูกจำคุกตลอดชีวิตร่างของแอรอนถูกพบในสภาพแขวนคอด้วยผ้าปูที่นอนติดกับหน้าต่างโดยมีข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิลเขียนไว้บนหน้าผากของเขาเขาเพิ่งจะถูกตัดสินให้พ้นผิดจากคดีข้อหาฆาตกรรมหลังรับโทษจำคุกไปแล้ว2ปีก่อนหน้านี้แอรอนได้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอีกหนึ่งคดีที่เป็นผลมาจากการยิงในเซาท์เอนด์ของบอสตันเมื่อเดือนกรกฎาคม2012ทนายความของแอรอนเรียกร้องให้มีการสืบสวนและเชื่อว่าไม่มีทางที่ลูกความของเขาจะปลิดชีวิตของตัวเองก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันสมาชิกร่วมทีมของแอรอนได้ปรากฏตัวที่ทำเนียบขาวเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจากเกมซุปเปอร์โบว์